คลิปนี้เป็นสูตรโกโก้แก้วละ20บาทที่โคตรอร่อยมีน้องๆให้โจทย์มาอยากขายโกโก้ที่เข้มข้นอร่อยแต่ราคาไม่แพงโดยอยากขายที่หน้าโรงเรียนราคาที่เด็กๆซื้อได้เฮียทำไว้ให้พร้อมคำนวณต้นทุนที่ท้ายคลิปนะน้ำร้อน100 ml น้ำตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะพอดีไม่พูนช้อนที่เฮียใช้เป็นช้อนโต๊ะมาตรฐาน1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15 ml ต่อไปครีมเทียม2ช้อนโต๊ะตามได้ผงโกโก้2ช้อนโต๊ะเหมือนกันเฮียแนะนำเป็นผงโกโก้ของดีมี่มีความเข้มข้นราคาไม่แพงแล้วก็หาซื้อง่ายใช้เครื่องตีฟองนมตีส่วนผสมให้เข้ากันแนะนำให้รีบตีตอนร้อนๆจะทำให้โกโก้นัวขึ้นต่อไปใช้นมสดที่แช่เย็นในการตีฟองจะสังเกตว่าถ้าแช่นมเย็นจัดอะฟองนมจะเนียนหนานุ่มช่วยให้ประหยัดฟองนมเราใช้แค่นิดเดียวก็ดูน่ากินแล้วสังเกตสีของโกโก้เข้มข้นแล้วก็หอมมากท็อปปิ้งด้วยฟองนมที่เราเตรียมไว้เนื้อละมุนเหมือนไอศกรีมเลยจังหวะนี้ถ้าลูกค้าเดินผ่านอะต้องอยากกินสั่งตามแน่นอน ต้นทุนของโกโก้แก้วนี้น้ำตาลทราย1บาทครีมเทียม 2.5 บาทผงโกโก้เข้มข้นของดีมี่ 2.5 บาทนมสด2บาทค่าแก้วฝาหลอด3บาทค่าน้ำแข็งค่าไฟ2บาทรวมแล้วต้นทุนแก้วนี้13บาทนะครับสำหรับบางคนอาจมีค่าที่หรือค่าลูกน้องอันนี้ต้องบวกเพิ่มเองคลิปนี้เฮียแชร์ไว้ให้เป็นไอเดียเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าใครมีเพิ่มเติมสูตรไหนที่อร่อยๆก็แชร์กันแบ่งปันเอาไว้ใต้คลิปนะ